ทีนี้มาถึงคำว่ากรรมให้ผลในภพนี้ ก็คือกรรมอย่างที่หนึ่งของกรรมหมวด ที่ให้ผลตามคราวดังที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น ที่มาถึงกรรมทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมให้ผลในภพสืบไปเป็นกรรมทางศีลธรรมภาษาศีลธรรมหมายถึงกรรมให้ผลในการเกิดชาติหน้าในทางปรมัตถธรรมให้ผลในขณะจิตที่ถัดมาอย่างที่อธิบายแล้วข้างต้น